สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องดินเบาในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องดินเบาที่มีลักษณะแบบนี้น่าจะเคยเห็นกันใน Shopee Lazada อะไรพวกนี้ฮะก็จะมากันแบบแพ็คยาวๆเงี้ย12สีผมได้ลองชั่งน้ำหนักดูละแถวนึงอะ12สีเนี่ยประมาณ100กรัมราคาก็จะอยู่ที่18บาท20บาท22บาท25บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงเวลาถามว่าดินเบาเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือผมจะเรียกเขาว่า Light Air Dry Clay คือ1เขาแห้งเองได้เพราะว่าเป็น Air Dry Clay ทิ้งไว้สักพักอะปั้นเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็จะแห้งอย่างที่2คือเขาจะเบามีน้ำหนักเบา3คือราคาไม่แพงก็อย่างที่บอกราคาที่บอกไปอย่างดินเบาเนี่ยในท้องตลาดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นประเภทแรกเนาะจริงๆเขามีหลายประเภทเดี๋ยวจะลองมาแกะให้ดูหลังจากแกะแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือปั้นมาให้อย่างนี้แกะมาทีไรก็ทิ้งทุกทีส่วนใหญ่ผมจะใช้เครื่องมือแบบอย่างนี้ไปเลยนี่มันก็คุณภาพดีกว่าอยู่แล้วถามว่าทำไมผมถึงใช้ดินเบาในการทำงานขั้นตอนเขาไม่เยอะก็คือก่อนหน้านี้ผมเคยทำพวกเรซินโอ้มันก็ต้องปั้นดินน้ำมันต้นแบบเสร็จแล้วก็ต้องมาทำแม่พิมพ์ซิลิโคนทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเรซินมาหล่อในแม่พิมพ์อีกแล้วขั้นตอนเขาค่อนข้างจะเยอะมากส่วนถ้าโพลิเมอร์ก็ต้องมีการเอาไปอบแล้วก็ส่วนใหญ่งานผมจะชิ้นใหญ่มากฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเหมาะสุดละพอชิ้นใหญ่เวลาผมทำแบบ50 60 70เซนอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่มากก็ความเบาเนี่ยจะช่วยได้เยอะทำให้มันไม่หนักมากบางคนก็ถามเฮ้ยความเบามันมีประโยชน์อะไรประโยชน์มันก็เยอะนะอย่างที่คาดไม่ถึงเลยก็มีอย่างเช่นมีช่วงนึงช่วงก่อนคริสต์มาสสัก 3-4 เดือนอย่างเงี้ยออเดอร์จากต่างประเทศของผมจะเยอะมากคือเขาจะสั่งเขาเรียกว่าคริสต์มาสทีท็อปเปอร์จะเป็นของตกแต่งที่อยู่บนยอดต้นคริสต์มาสฉะนั้นต้องน้ำหนักเบาอย่างแรกเลยเพื่อมันจะได้อยู่บนยอดต้นคริสต์มาสได้ทำให้มันไม่หักหรือไม่โค่นลงมาอย่างที่สองประโยชน์ของความเบาคือเวลาทำงานแล้วส่งออกเนี่ยน้ำหนักมีผลต่อราคามากถ้าน้ำหนักมากๆเนี่ยหลายพันเลยค่าส่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงปริมาตรพูดถึงแค่น้ำหนักอย่างเดียวเพราะว่าขอส่งของชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะส่งไปรษณีย์และไปรษณีย์เขาก็ชั่งน้ำหนักอย่างเดียวเขาไม่ค่อยดูปริมาตรกว้างคูณยาวสักเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าหนักมากอ่ะหลายพันเลยอันนี้ค่าส่งยังพอรับได้ซึ่งก็อย่างที่บอกอยู่ที่ขนาดอยู่ที่น้ำหนักอะไรอีกทีนึงโอเคลองหยิบสีส้มมานี่นะฮะอันนี้เขาก็จะมีความนิ่มโอเคแต่พอไม่ใช้เนี่ยต้องใส่ไว้ในซิปล็อกตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาแห้งได้เองแต่พอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะเซตตัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ละก็จะแข็งไปเลยเอามาปั้นต่อหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ละก็ต้องอยู่ในซิปล็อกตลอดเวลาทีนี้ก็จะมาดูข้อดีคือก็อย่างที่บอกไปคือ1น้ำหนักเบา2ขั้นตอนไม่เยอะก็คือเขาปั้นเสร็จเขาก็รอแห้งอย่างเดียวก็จบ3เวลาตกอ่ะไม่ค่อยแตะไม่แตกแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายอันนี้อยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยนะถ้างานรายละเอียดไม่เยอะมากเนี่ยอันนี้คือเวลาพอเขาแห้งอันนี้คือที่ผมปั้นไว้เวลาเขาแห้งแล้วเห็นไหมฮะเขาจะมีความนิ่มคล้ายๆโฟมคล้ายๆท่อแอร์ฮะ
เห็นไหมจะมีความนิ่มโค้งงอได้ในระดับหนึ่งบีบนิ่มแต่เวลาปล่อยก็จะคืนตัวอันนี้เวลาปั้นแล้วใส่โครงลวดอลูมิเนียมก็จะงอได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มันมีความนิ่มเหมือนโฟมฉะนั้นเวลาตกถ้าดีเทลของงานไม่ได้เยอะมากเวลาตกเขาจะแทบไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมันเลยเหมาะกับการส่งไปต่างประเทศเพราะว่ากล่องพัสดุนี้ต้องผ่านการโยนการกระแทกอะไรมากมายถามว่ามีเสียหายไหมมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากขนาดรับไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนึงและส่วนใหญ่อ่ะผมอาจจะชอบลงสีเพราะว่าบางทีก็ใส่ดีเทลของเท็กเจอร์ไปบางทีก็ใช้กาเดียนในการลงสีผมก็ใช้สีอะคริลิกสูตรน้ำนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยลองสีน้ำไม่เคยลองสีน้ำมันไม่เคยลองแอร์บัคเพราะว่าที่ใช้อะคริลิกสูตรน้ำเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นโอเคดินนี้ก็ไม่มีกลิ่นฉะนั้นผมสามารถทำในห้องนอนห้องแอร์เงี้ยได้ถามว่าข้อเสียมีไหมก็เยอะเหมือนกันอย่างเช่นเวลาปั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเรียบเนียนมากเหมือนดินอื่นๆเขาเวลาปั้นขอบมุมก็จะไม่ค่อยคมเวลาแห้งเขาก็จะคลายความคมออกเป็นมนๆไปแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องปั้นให้เร็วนะฮะแล้วก็บางทีเวลาใช้ก็จะมีฟองอากาศต้องนวดค่อนข้างนานแต่ก็อย่างที่บอกคือนวดนานก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเซตตัวเร็วมากตัวดินเบาเนี่ยฮะเขาใช้เวลาเซตตัวประมาณ 2-5 นาทีแต่จริงๆเวลาผมปั้นนะไม่ถึง2นาทีอ่ะก็เริ่มเซตตัวละเริ่มแก้ไขอะไรงานไม่ได้ละฉะนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างเร็วในการปั้นนะแล้วก็เวลาปั้นงานเนี่ยไม่ควรพอกดินให้มันมีความหนามากเพราะเวลาแห้งอ่ะเขาจะแตกเพราะว่าเวลาแห้งอ่ะเขาจะหดตัวทำให้พื้นผิวอ่ะมันแตกออกจากกันพอเวลาแตกปุ๊บก็ต้องมาคอยโป้คอยขัดเพื่อให้พื้นผิวเขาเรียบก่อนที่ผมจะลงสีอีกข้อหนึ่งเลยที่เจอบ่อยก็คือดินต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันร้านเดียวกันแต่ถ้าคนละล็อตหรือบางทีล็อตเดียวกันก็แล้วแต่เถอะเนื้อดินจะไม่ค่อยเหมือนกันผมใช้คำว่ามันไม่ค่อยเสถียรละกันเนาะมาแต่ละทีจะไม่เหมือนกันเลยจะให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยร้านเดียวกันยี่ห้อดินยี่ห้อเดียวกันแต่ดูแต่มาคนละล็อตโอเคผมใช้สีส้มเหมือนกันเลยนะดูอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวดูอันนี้ยี่ห้อเดียวกันนะร้านเดียวกันเลยนะสีส้มเหมือนกันเลยนะแต่เดี๋ยวดูอันนี้อันนี้คือเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดผมใช้คำว่ามันไม่ค่อยเสถียรแล้วกันเนาะคือบางทีมันก็โอเคอาจจะผสมน้ำเพื่อช่วยให้นิ่มขึ้นได้อะไรก็ได้แต่เถอะแต่ผมถือว่ามันควรจะมาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราจับเวลาใช้เนี่ยเราจะได้มีความชินความชำนาญกับมันแต่พอมันมาแต่ละทีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่ปั้นจากแพ็คของเขาจากสีสันของเขาอ่ะมันดูเหมือนเป็นดินเด็กๆก็บางคนก็ถามเฮ้ยมันสามารถเอาไปปั้นจริงจังได้ไหมก็ได้นะผมก็ปั้นมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลงรูปตัวอย่างงานของผมให้ดูว่ามันสามารถปั้นได้ประมาณไหนแต่ในรูปตัวอย่างมันคือการงานปั้นสไตล์ของผมก็บางคนก็ทำได้สวยกว่านี้แหละหรือบางคนเป็นเทคนิคที่แบบแตกต่างกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคิดออกมาเรื่อยๆจนถึงแบบตั้งแต่เริ่มอันนี้เรามาทำความรู้จักดินกันก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปไปเรื่อยๆตั้งแต่รู้จักดินยันไปถึง
การจบงานเลยว่าขั้นตอนมันเป็นแบบไหนบ้างเทคนิคอะไรยังไงบ้างงั้นก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีพื้นที่มาคุยมาแชร์ประสบการณ์กันโอเคขอบคุณครับ